ครับคุณผู้ชมครับในช่วงล้านนาพาเรียนวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจครับโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมในเรื่องของการเป็นอาชีพที่ว่านี่คือผู้ช่วยพยาบาลครับและก็ทางด้านข้างผมนี่ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้นะครับอาจารย์พนิดายังวิไลแล้วก็น้องธุรการครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นนี่ผมอยากจะทราบว่านครพิงค์อภิบาลกิจมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพ้องครับค่ะก็คือโรงเรียนเฮาก่อตั้งมาได้ตอนนี้ก็คือ10ปีพอดีนะคะ10ปีค่ะเริ่มก่อตั้งก็เปิดทําการตอนแรกก็คือพฤษภาคม2546นะคะก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่43แล้วนะคะหลักสูตร6เดือนด้านผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุและเด็กนะคะเขาจะเรียนทฤษฎี3เดือนนะคะเรียนในห้องเรียนนี้นะคะแล้วก็ฝึกงานที่สถานประกอบการแล้วก็ทำสาย1ถ้าน้องๆบางคนอาจจะชอบด้านโรงพยาบาลก็คือสามารถเป็นครูพี่เลี้ยงได้หรือใครต้องการความรู้พิเศษด้านทันตกรรมเขาก็จะส่งออกฝึกโรงพยาบาลที่ได้เข้าห้องทันตกรรมด้วยค่ะห้องเฮาจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อนก็จะมีหลายระดับเนาะแต่ของเฮานี่จะได้ระดับดีเด่นค่ะ2ครั้งซ้อนละค่ะ6ปีละค่ะที่เฮาได้รางวัลนี้นะคะมีการเก็บสถิติก็ว่าได้ไปทำงานที่ไหนอย่างไรบ้างครับ 100% เลยค่ะคนนักเรียนที่จบมานี่รองานบ่เกิน2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์แค่นั้นค่ะเพราะของเฮาเป็นแหล่งผลิตอยู่แล้วโรงพยาบาลไหนหรือว่าคลินิกไหนขาดคนนี่เพื่อนก็จะแจ้งเข้ามาพอแจ้งเข้ามานี่เฮาก็จะให้นักเรียนเลือกว่าที่ไหนใกล้บ้านที่ไหนไปสะดวกค่ะสำหรับน้องมีน อยากจะแนะนำสถานศึกษาในอย่างไรบ้างครับสวัสดิการโรงเรียนนะคะก็จะมีฟรีหอพักเนาะสำหรับนักเรียนบ้านไก่นะคะแล้วก็จะมีฟรีอุปกรณ์การเรียนนะคะทุกชนิดเลยเนาะแล้วก็จะมีฟรีชุดฟอร์มเฮอ2ชุดนะคะสำหรับนักศึกษาแล้วก็เฮาจะเน้นเรื่องในด้านภาษานะคะอบรมภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นให้ฟรีนะคะจะมีเรียนทาง e-learning นะคะหรือว่าเรียนทางออนไลน์เนาะก็คือ www.aschoolonline.com นะคะโรงเรียนของเฮาเข้าสมัครตั้งแต่วุ่นม.3เนาะจนถึงป.ตรีเลยนะคะ